สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ผมมากับอะไรฮะมาชิ้นมาเริ่มเลยเอาใจสาวก Netflix กันหน่อยนะครับหรือใครที่ชอบนอนดูหนังอยู่บ้านช่วงนี้ไม่มีอะไรทำนะครับผมเลยรีวิวเลยลำโพงจำๆตัวนี้ช่วงนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้ผมมากับตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ Kevlar นะครับผมรหัสของเขาคือ M1211 นะครับเป็นลำโพงซาวบาร์ขนาดใหญ่เลยนะครับผมที่ทุกคนเห็นนี่คือเอาไปตั้งหน้าทีวีคือเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะครับผมจะมีบาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นด้านในว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าสเปคเป็นยังไงนะครับด้านหน้าวิธีการใช้งานจุดเด่นของเขาเนี่ยใช้งานทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสตรองเบสเสียงเบสเนี่ยจับมากแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับส่วนต่อมานะครับไฮไฟซาวด์นะครับตัวนี้เสียงออกมาคมชัดอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้มี FM Radio ให้ TF การ์ดเสียบได้ USB ได้นะครับแล้วตัวนี้สำคัญมากออปติคอลไฟเบอร์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยซัพพอร์ตด้วยนะครับสำหรับส่วนของพอร์ตออปติคอลนะครับสายตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกปกติเสียบได้เลยนะครับข้างๆตัวนี้กันบ้างนะครับข้างๆตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างและสเปคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมส่วนแรกเลยนะครับตัวนี้วัตต์ IMS อยู่ที่55วัตต์นะครับวัตต์เป็นหน่วย IMS นะครับผมบางคนอาจจะงงแบบ55วัตต์แบบแบตเตอรี่รถไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น IMS นะครับ55วัตต์เลยสำหรับตรงนี้ขนาดกันบ้างตัวนี้สำคัญนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวขนาดนะครับตัวเบสเนี่ยอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับมี1ตัวเลยตัวเป้งๆเลยนะครับตัวบาร์กันบ้างตัวบาร์เนี่ยจะมีนะครับขนาดตัวนี้อยู่ที่2นิ้วแต่มีทั้งหมด4ตัวเลยวางอยู่ในนี้นะครับเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความกระหึ่มนะครับคือจัดหนักจัดเต็มในส่วนของสเปคมาขนาดนี้ผมว่าจัดหนักจัดเต็มดีอย่างแน่นอนนะครับผมแล้ววัสดุตัวบาร์เป็นไงเขาบอกด้วยว่าตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากเบานะครับเห็นไหมเนี่ยนะฮะเห็นยาวๆแบบนี้น้ำหนักเบานะครับผมว่าเราไปดูด้านในดีกว่านะครับนี่ก็คือสเปคของเขาสำหรับเจ้า M1211นะครับไปชมกันว่าเคปลาร์จะทำให้เราผิดหวังไหมไปชมกันเลยครับเริ่มมาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้าเคปลาร์นะครับรหัสคือ M1211นะฮะนี่คือหน้าตาของเขาและสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันในถุงนี้มีอะไรนะฮะคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานก็จะต่อระบบว่าการต่อเนี่ยต้องต่อรูปแบบไหนสายไหนเป็นสายไหนแต่ละปุ่มคืออะไรมีบอกในคู่มือนี้แล้วใครที่ได้ไปไม่รู้วิธีตัวนี้ซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลในการใช้งานใส่ถ่านแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้มีตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับหรือบางคนที่แบบได้ไปเนี่ยนะฮะก็ต้องอยากจะคิดว่าเอ้ยซาวบาร์เนี่ยงั้นเอาไปติดไหมตัวนี้มีมาให้นะครับบางคนอาจจะเอาไปติดไว้บนทีวีอะไรหรือล่างทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยทีวีข้างบนนะครับแต่บางคนวางกับพื้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องเจาะก็ได้แต่ตัวนี้เขามีมาให้นะฮะจะเจาะผนังก็เจาะได้นะครับขนาดพอดีเลยนะฮะตัวนี้เป็นแจ็ค RCA นะครับในการเสียบนะฮะเสียบ RCA ด้านหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอินพุตปกติก็เอาไปเสียบเข้ากับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหรือ PC หรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นตัวขับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับสำหรับแจ็คนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้นะครับผมถือว่าครบมากๆเรามาดูตัวลำโพงกันดีกว่านะครับเริ่มจากตัวบาร์ก่อนตัวบาร์เนี่ย2นิ้วอย่างที่ผมบอกมีทั้งหมด4ตัวเลยครับมองจากตรงนี้เลยมุมตรงนี้น่าจะเห็นชัดที่สุดแล้วความยาวมันอาจจะมองทะลุไม่เห็นทะลุเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าน่าจะแบ่งเป็นซ้ายขวาแบบนี้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันจะชัดนะฮะด้านบนจะมีปุ่มนะครับในการควบคุมทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ที่ตัวซับแต่อยู่ที่บาร์นะครับในการควบคุมสมมุติอยากจะกดอะไรจะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับรูปแบบไฟที่เขาใช้เนี่ยจะใช้เป็นรูปแบบไฟ DC 19โวลต์นะครับผมแล้วก็มีปุ่มโหมดให้ปรับนะครับมีออกปกติเลยเสียบได้นะครับมีออปติคอลให้ด้วยนะครับออปติคอลอินเสียบได้ตรงนี้นะครับมีทีวีอินมีออกอินมี USB มี TF การ์ดที่เป็นมาตรฐานของลำโพงนะฮะบาร์ตัวนี้ทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับโหมดตัวนี้สำคัญมากเวลาจะใช้งานนะครับก็ต้องควบคุมตรงนี้นะฮะกดเพลย์กดพอสทุกอย่างได้หมดเช่นเดียวกันสำหรับตรงนี้นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมในส่วนของบาร์นะครับพลาสติกน้ำหนักเบานี่คือส่วนสำคัญนะครับเขาบอกเลยว่าวัสดุแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับผมจะเป็นส่วนของเมทัลแพเนลมาผสมนะครับผมก็ทำให้เพิ่มน้ำหนักเข้ามาเพื่อซับเสียงนั่นแหละพูดง่ายๆนะฮะเรามาดูตัวซับกันบ้างนะครับตัวซับเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับจากที่ผมมองจ
จะมีด้านหลังที่สำคัญคือจะเป็นส่วนด้านหลังในการเปิดปิดเนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานอย่าลืมเลยนะครับถ้าไม่เปิดปิดตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เพื่อเอามาเชื่อมกันเพื่อให้มันเอาบัตรมาเพื่อใช้งานเจ้าตัวนี้ได้ถ้าไม่เอาเนี่ยเอาตัวเหลืองมาเสียบตัวเหลืองเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับฉะนั้นเสียบด้วยกรุณาเสียบด้วยมันต้องเชื่อมกันนะครับผมในการใช้งานตรงนี้ส่วนตัวไฟอันนี้ต้องอธิบายบางคนอาจจะงงนะครับผมจะอธิบายให้ชัดเจนที่สุดนะฮะตัวไฟเนี่ยรูปแบบการใช้เนี่ย DC 19โวลต์ตัวนี้ใช้ได้ถ้ามีอะแดปเตอร์แยกแต่ปกติเนี่ยเสียบได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการเชื่อมไฟนะครับตัวนี้คือปลั๊กที่เสียบเข้าตัวซับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมไฟมันจะเป็นอะแดปเตอร์ในตัวนึกออกไหมครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ในตัวเพื่อเอามาเชื่อมตัวนี้ DC 19โวลต์เพื่อใช้งานนั่นเองนี่คือการใช้งานทั้งหมดและระบบนะครับส่วนดีไซน์ของเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้มีซับให้ข้างๆมีซับให้ข้างหน้าและมีซับด้านนี้ให้อีกใครจะไปดูหนังผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะตัวนี้คือเสียงน่าจะกระหึ่มระดับนึงเลยนะครับมันเกินจินตนาการที่ทุกคนจะได้ยินน่ะคือผมนั่งฟังในห้องถ้าเทสได้ฟังมันอาจจะอยู่ในลิมิตที่มันควบคุมได้ในส่วนของเสียงนะฮะผ่านโซเชียลนึกออกไหมแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เสียงดีแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยนะครับดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะมีส่วนตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับผมก็คือส่วนวัสดุแล้วก็ดีไซน์ทีนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากสเปคและดีไซน์ก็น่าจะเป็นเสียงละทีนี้เราไปฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงไปฟังเลยครับเริ่มอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับนี่คือส่วนสำคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนสุดท้ายแล้วผมขอติดติงนิดนึงนะอันนี้คือแบบว่าผมลองต่อแล้วนะฮะคือมันใช้ได้แหละทุกอย่างปกติเลยติดติงเรื่องเดียวคือในส่วนของพอดนะฮะตัวเนี้ยใครจะเอาไปใช้เนี่ยต้องจัดให้ดีเลยนะครับบางคนอาจจะเอาไปใช้แบบดันขึ้นหรือเอาหักหัวลงอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่ามันขวางมากเลยมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วตัวลำโพงมาแบบนี้มันก็ติดบาร์ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ผมว่าดีไซน์อาจจะทำมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ต้องติดติ่งนิดนึงว่าการจัดสายอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เวลาจัดก็ต้องจัดให้มันลงล็อกที่สุดละกันนะครับใครที่ได้ไปอันนี้ผมบอกเลยนะฮะแต่ตัวลำโพงผมว่าน่าจะเสียงดีมาเรามาฟังเสียงดีกว่านะครับลำโพงก็ต้องดูที่เสียงไม่ได้ดูที่สายใช่ไหมทุกคนมาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงเฮ้ยได้นะผมว่าฟิลมันแบบคือไม่ต้องไปคอนโทรลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่าซาวบาร์มาแบบนี้เลยเสียงแบบปกติเลยนะฮะเขาไม่มีอะไรให้ปรับเลยนะครับโอ้โหโอ้โหได้เลยอ่ะตรงเนี้ยAnd let me down And let you growl And let you growl เนี่ยโอ้โหได้เลยอ่ะโอ้ yeah Woo ใช้ได้อยากจะคอนโทรลสามารถคอนโทรลได้นะครับนี่คือลดนะฮะนี่ลดนะครับแล้วก็เพิ่มได้นะครับกดตรงนี้ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมรีโมทคอนโทรลก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับการคอนโทรลตรงนี้นะฮะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเรามาฟังแบบเปิดหนังกันบ้างนะครับเมื่อกี้ฟังเพลงไปแล้วดูหนังกันว่าจะเป็นยังไงนี่คือเสียงหนังนะฮะเสียงจะประมาณนี้เป็นไงอลังการไหมผมว่าตัวนี้เหมาะเลยเป็นลำโพงติดบ้านเลยจริงๆเอาไปใช้นะฮะซาวบาร์ติดหน้าทีวีแล้วก็มีซับแบบบึ้ม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 โอ้โหสุดๆนะฮะหรือจะแบบฟิลฟังเพลงก็ได้เอ้ยนั่งฟังเพลงชิวๆหาเพลงฟังอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมสั่งซื้อเข้ามาลิงก์อยู่ด้านล่างช่องทางการติดตามอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันทุกลิงก์แล้วพร้อมราคานะครับสั่งเข้ามาเลยสงสัยอะไรทักเข้ามาถามเพจ OK to Home หรือว่า LINE ก็ได้นะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ